คนญี่ปุ่นอยู่ไทยสงสัยเรื่องอะไรบ้างขุดต้นไม้คนไทยหลายคนชอบขุดต้นไม้ปรึกษาเทวดาหาเลขซื้อหวยขุดไปไม่เคยถูกแต่ก็จะขุดต่อไปอามประภูมิเมืองบ้านสายจิ๋วมีหลายสไตล์แต่ไม่พร้อมเข้าอยู่ส้มตำนรกมันยากมากเพราะว่ามันทุกวันอ่ะคำศัพท์ใหม่ออกมาแล้วพวกพี่กระเทยชอบสร้างคำศัพท์ใหม่ที่ญี่ปุ่นไม่มีสายจิ๋วแชมป์ละแล้วก็มีแต่มันเป็นวอชเลตรู้จักไหมวอชเลตอันนี้มันหนามเบามากมันแล้วก็ชาด้วยมีแต่ประเทศไทยมันแรงสะอาดหมดเลยนะครับこんにちは僕の名前はリョータですよろしくผมมาประเทศไทยประมาณเกือบ5ปีนะครับตอนอยู่ญี่ปุ่นผมเป็นนักแสดงตลกก็ขึ้นเวทีแล้วก็การแสดงตลกแล้วก็เล่นรายการทีวีวาไรตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก่อนเป็นนักแสดงตลกผมเป็นนักมวยอาชีพนะครับคำจะชมก็คือสายฉีดชำระสายฉีดชำระเพราะที่ญี่ปุ่นไม่มีสายจิตแชมป์ละแล้วก็มีแต่มันเป็นวอชเลตรู้จักไหมวอชเลตอันนั้นมันหนามเบามากมันแล้วก็ชาด้วยมีโลหนามากมันตูดจะแห้งเลยตุ๊กตุ๊กแล้วก็หนามก็เบามันแค่พับเฉยๆอ่ะพับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนตรงไหนซึ่งทุกคนอ่ะกดแล้วก็ต้องขยับตูดเองไปแบบนี้มันจะโดนตรงไหนดีอะไรเงี้ยอ๋โดนแล้วประมาณนี้มันเหนื่อยมากมันใช้เวลานานด้วยแต่ประเทศไทยมันแรงสะอาดหมดเลยนะครับอามประภูมิเมืองบ้านสายจิ๋วมีหลายสไตล์แต่ไม่พร้อมเข้าอยู่ผมไปยืนดูเห็นคนเข้าอยู่ไม่สำหน้าบางครั้งมีแจกผลไม้บางครั้งแจกน้ำแดงด้วยอันนี้ก็คาราชาช็อกเหมือนกันทำไมคนไทยชอบเล่นตุ๊กตาเยอะขนาดนั้นอ่ะตอนแรกคิดแบบนั้นฮะทุกบ้านมีมันบ้านมินิเจอร์เยอะจังเลยเอ๊ะอ๋อคิดว่าน่าจะมันนิสัยเด็กหรือเปล่าอะไรหรือว่าเหรียญเด็กอยู่หรือเปล่านะหรือว่ามันไม่ใช่มันจะเป็นสำหรับไหว้หมาที่เซเว่นหมาที่เซเว่นมันที่ญี่ปุ่นหมาที่ไม่มีบ้านหน่อยมากเทพจะไม่มีก็เลยผมชอบหมามากมาประเทศไทยแล้วก็ถ้าอยากเจอแค่ไปเซเว่นก็เจอได้คนญี่ปุ่นอยู่ไทยคิดว่าภาษาไทยยากตรงไหนตัวอักษรพยัญชนะไทยมี45ฝึกนานนะครับแต่รู้สึกว่ายังไม่พอนะครับมันยากมากเพราะว่ามันทุกวันอ่ะคำศัพท์ใหม่ออกมาแล้วพวกพี่กระเทยชอบสร้างคำศัพท์ใหม่ก็เลยมันเรียนไม่ทันนะครับใหญ่มากいただきますผมชอบอาหารอีสานมากนะครับอาหารอีสานมากพ่อหมูย่างผู้ปักปองกะหรี่ข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียว the best นะครับข้าวเหนียวอร่อยมากวาซาบิก่อนいただきますไม่เป็ดส้มตำนรกโอ้ยไม่เป็ดจริงเหรอจะดูไหมถ้าเป็นวาซาบิมันสำหรับผมรู้สึกทรมานเจ็บสมองด้วยน้ำตาไหลด้วยแต่
แซ่บมันรู้สึกเผ็ดอาหารจากอาหารที่ไทยมันจะเผ็ดแต่อร่อยด้วยมันก็เลยกินได้ครับทุกจังหวัดชอบมากแต่ว่าผมรู้สึกอินมากก็คือปาตานีครับปาตานีมีมัสยิดที่สวยมากมันเยอะนะครับใช่ชอบมากผมเคยไปเกาะพีพีด้วยครับเกาะพีพีอันนั้นสวยที่สุดทะเลก็ใสมากครับดีชอบทุกอย่างนะครับที่ไทยมินาซัง僕のチャンネルリョータモイシャを絶対にフォローしてください。インスタグラム、ツイッター、YouTube、TikTok 全部のチャンネルの名前がリョータモイシャです。ぜひフォローしてください。どー